รถแข่งกระบะของผมใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนเดี๋ยววันนี้ซันนี่จะมาอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยครับซันดี้เลือกน้ำมันเครื่องที่ใช้ในรถกระบะส่วนตัวของซันดี้จะเลือกจากคุณภาพของน้ำมันเครื่องซันดี้ก็อยากใช้ของที่ดีในรถของตัวเองนะครับซันดี้ก็จะดูอุณหภูมิว่าน้ำมันเครื่องนี้สามารถรับอุณหภูมิสูงได้นานหรือเปล่านะครับแล้วก็จะดูที่ความสะอาดด้วยเพราะว่ารถกระบะของซันดี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งผมก็ไม่อยากมีควันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สำคัญสำหรับซันดี้ตอนเลือกน้ำมันเครื่องข้อแตกต่างหลักระหว่างน้ำมันเครื่องที่ใช้ในรถกระบะทั่วไปกับรถกระบะที่ซันดี้ใช้ในการแข่งก็จะเป็นความหนึบแล้วก็ความทนทานเพราะว่าในรถแข่งน้ำมันเครื่องต้องสามารถรับอุณหภูมิสูงระยะนานเพื่อที่จะเซฟข้างในเครื่องเราอายุในการใช้งานก็จะนานกว่าน้ำมันเครื่องในรถแข่งกระบะก็จะถูกออกแบบมาเพื่อการแข่งโดยเฉพาะเลยซึ่งก็แปลว่าอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำมันบ่อยกว่ารถกระบะทั่วไปจุดเด่นของน้ำมันเครื่องที่ซันดี้ใช้ในการแข่งก็คือสามารถรับอุณหภูมิสูงได้แล้วก็มันจะโปรเทคแล้วก็เซฟข้างในเครื่องให้มากที่สุดตอนเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาบ่อยๆจะทำให้อายุใช้งานของเครื่องยาวขึ้นได้ครับ